ช่วงต้นรายการนะคะเราได้ชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันไปเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นต้องบอกแบบนี้ว่าแม้ว่าราคาน้ำมันดีเซลจะคงที่คือภาครัฐมีการตรึงราคาเอาไว้ให้แต่ก็ถือว่าแพงขึ้นกว่าที่ผ่านๆมาและที่สำคัญค่ะมันเป็นต้นทุนหลักสำหรับผู้ประกอบการหลายๆคนและพอเป็นต้นทุนหลักแบบนี้คาดการณ์ว่าเดี๋ยวในอนาคตผู้บริโภคเองก็จะได้รับผลกระทบชวนพูดคุยกันต่อคุณสรีมานะคะค่ะพูดถึงราคาน้ำมันที่แพงขึ้นเนี่ยค่ะมันส่งผลกระทบจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าจะต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนอกเหนือจากการปรับตัวช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยเฉพาะแม่ค้าที่ใช้น้ำมันปาล์มแล้วก็ใช้ของทอดนะคะแต่ว่าถ้าไปดูต้นเหตุที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบนั่นก็คือราคาน้ำมันค่ะคุณผู้ชมราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นต่อเนื่องไปดูราคาย้อนหลังกันนะคะช่วงต้นรายการอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีการปรับขึ้นราคาเพิ่มขึ้นแต่น้ำมันที่บอกนอกเหนือจากราคาน้ำมันที่เป็นราคาน้ำมันเติมขนส่งแล้วนะคะน้ำมันพืชก็ราคาแพงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าอย่างที่บอกไปบางคนบอกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆเตรียมหยุดขายเนื่องจากภาระต้นทุนสูงขึ้นค่ะไปกันที่จังหวัดพิจิตรกันก่อนนะคะร้านขายกล้วยทอดเป็นร้านแห่งเดียวในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้กำลังจะหยุดขายหลังจากที่ราคาน้ำมันพืชแพงที่สุดในรอบหลาย10ปีโดยเขาบอกว่าจะทอดกล้วย50หวีสุดท้ายที่รับซื้อจากชาวบ้านให้หมดหลังจากนั้นก็หยุดขายชั่วคราวแม่ค้ากล้วยบอกนะคะว่าขายกล้วยที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้มานานกว่า30ปีไม่เคยมีปีไหนที่ราคาน้ำมันพืชแพงขนาดนี้นี่สูงถึงขวดละ70บาทนะคะแต่ละวันต้องซื้อน้ำมันพืชเพื่อทอดกล้วยวันละ500ถึง600บาทจึงไม่สามารถแบกรับภาวะต้นทุนการขาดทุนต่อไปได้ถ้าราคาน้ำมันพืชลดลงก็อาจจะกลับมาขายอีกครั้งหนึ่งค่ะกล้วยน้ำว้าเนี่ยเดี๋ยวค่ะสั่งพวกก็มาให้กันกล้วยมันไม่แพงนะหวีละ10บาทแต่น้ำมันมันแพงทุกอย่างแพงหมดอ่ะแพงเพิ่มขึ้นหมดไม่ไหวแล้วไม่ไหวปกติจะไม่เคยโวยวายไม่เคยบ่นอันนี้เต็มที่เต็มที่แล้วเนี่ยยายขายมาที่30ปีแล้วว่ามันไม่ไหวจริงเนาะเราก็ต้องหยุดครับส่วนที่นครสวรรค์ค่ะราคาน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มบรรจุขวดก็แพงนะคะเขาบอกว่าเขาซื้อ75บาทสำหรับร้านอาหารตามสั่งร้านนี้ก็หลายคนเดือดร้อนนะคะบางร้านก็เลยบอกว่ามีความจำเป็นต้องปรับราคาอาหารเพิ่มขึ้นจานละ5บาทเนื่องจากไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นได้ทีนี้พอแพงขึ้นลูกค้าก็หายไปค่ะลูกค้าลดลงปรากฏว่าส่งผลกระทบนะคะยอดขายไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้ทางร้านบอกว่ามีความจำเป็นต้องหยุดขายชั่วคราวแล้วเดี๋ยวจะหันไปประกอบอาชีพอื่นเนื่องจากแบกรับต้นทุนไม่ไหวเช่นเดียวกันค่ะแพงขึ้นเยอะเลยตอนเนี้ยจากเคยซื้อขวดละ40 45ตอนขึ้นมา60ขึ้นมา70ตอนเนี้ย75แล้วเนี่ยวันนี้ซื้อ75ก็เดือดร้อนมากทุกอย่างอะเราต้องใช้น้ำมันทอดไข่ดาวเงี้ยทิ้งกับครึ่งโลเดือดร้อนของเรายังไม่รู้เลยว่าจะขึ้นได้ไหมขึ้นนิดเขาก็จะบ่นไม่ขึ้นเราก็ไม่มีกำไรน้อยมากตอนนี้ขึ้นทุกอย่างขณะที่การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวานนี้นะคะมีมติให้คงราคาดีเซลสัปดาห์นี้เอาไว้ที่ประมาณ32บาทต่อลิตรเหมือนเดิมค่ะเป็นการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกองทุนบอกแบบนี้นะคะว่ายังมีกระแสเงินสด 14,000 ล้านบาททำให้สามารถชดเชยราคาน้ำมันได้ที่ลิตรละ5บาท37สตางค์จากราคาน้ำมันที่ต้องใช้อยู่กันจริงๆอยู่ที่37ถึง38บาทนะคะส่วนแนวโน้มราคาน้ำมันในระยะต่อไปถ้าไม่มีสถานการณ์ที่รุนแรงก็ประเมินนะคะว่าราคาน้ำมันดีเซลน่าจะอยู่ที่140ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่แนวโน้มราคาไบโอดีเซล B100 ตอนนี้ก็เริ่มปรับลดลงเหลือ54บาท76สตางค์ต่อลิตรจากที่ก่อนหน้านี้อยู่ที่62บาทต่อลิตรนะคะหลังจากที่อินโดนีเซียบอกว่าจะกลับมาส่งออกปาล์มน้ำมันอีกครั้งนึงแล้วก็ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดด้วยค่ะไปดูฐานะกองทุนน้ำมันหน่อยค่ะเพราะว่ากองทุนน้ำมันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกนะคะทำหน้าที่ดูแลราคาน้ำมันแล้วก็บรรเทาค่าครองชีพ
เป็นช่วงสั้นๆระยะหนึ่งต้องบอกว่าเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้านะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าไปดูต้นทุนราคาน้ำมันจริงๆจะแพงกว่านี้ตอนนี้กองทุนน้ำมันค่ะติดลบ 76,291 ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 41,419 ล้านบาทนะคะส่วนก๊าซ LPG ติดลบที่ 34,872 ล้านบาท LPG ก็คือก๊าซหุงต้มนะคะในเดือนหน้าก็ต้องมีการปรับราคาขึ้นไปอีกด้วยค่ะจำได้ว่าฐานะของกองทุนน้ำมันเดือนที่แล้วยังติดลบอยู่ประมาณ 50,000 กว่าล้านตอนนี้เพิ่มขึ้นไปที่ 70,000 กว่าล้านแล้วนะครับและตัวเลขนี้ยังมีแนวโน้มจะติดลบเพิ่มมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นถ้าหากว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกไม่มีทิศทางที่ปรับลดลงนะคะทีนี้ลองไปดูราคาน้ำมันกันหน่อยอย่างช่วงต้นรายการที่ทั้ง3ท่านรายงานให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าเช้าวันนี้ราคาน้ำมันปรับขึ้นอีกแล้วย้อนไปดูกันหน่อยค่ะว่าปรับขึ้นมากี่วันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่12ถึง24พฤษภาคมวันนี้ค่ะคุณผู้ชมดูจากเส้นกราฟค่ะมีอยู่เส้นเดียวน้ำมันชนิดเดียวที่ยังแบบว่าเป็นเส้นตรงก็คือน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 31.94 บาทสตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นแต่ว่ากบน. อย่างที่รายงานไปบอกว่าให้คงราคาเอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งส่วนที่เส้นข้างบนค่ะคุณผู้ชมแก๊สโซฮอล์95ใครเติมนี่ค่อนข้างที่จะเจ็บใจนะครับมันขึ้นแบบว่าโอ้โหสูงมากค่ะถ้าหากว่าเป็นการลงทุนแล้วขึ้นแบบนี้จะไม่ว่าอะไรเลยแต่พอเป็นราคาน้ำมันขึ้นแบบนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนซึ่งมีการรายงานนะคะบอกว่าเนี่ยราคาน้ำมันที่เห็นเนี่ยเป็นราคาน้ำมันที่ค่อนข้างจะแพงที่สุดในรอบ10ปีย้อนกลับไปก็คือปี2554นะคะถ้าใครเติมเบนซิน95สีเหลืองๆค่ะคุณผู้ชมราคาทะลุ50บาทอันนี้ก็สูงสุดในรอบ11ปีเช่นเดียวกันค่ะคือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วทำไมอย่างกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันอย่าง OPEC Plus เองทำไมไม่เพิ่มกำลังการผลิตนะครับเรื่องนี้จริงๆผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานต่างประเทศก็ออกมาวิเคราะห์เหมือนกันว่าเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าทางด้านกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันเองเนี่ยเขาอาจจะมีข้อตกลงกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะรัสเซียซึ่งก็เป็นหนึ่งในเจ้าใหญ่เหมือนกันนะครับเขามีการตกลงมาก่อนหน้านี้แล้วก็ทำให้เรื่องของการผลิตน้ำมันเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากและปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือเขาไม่อยากตกอยู่ภายใต้อำนาจของชาติตะวันตกอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสถานการณ์น้ำมันในตอนนี้นะครับแล้วก็นำมาซึ่งการตรึงราคาน้ำมันแล้วก็ตรึงราคาสินค้าต่างๆของทางรัฐบาลไทยด้วยนะครับ